下面请不认可和称道佛陀的慈悲和智慧งานชาติการ111ปีของหลวงพ่อปิ่นทั่วได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนะคะในวันนี้ซึ่งมีประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดมากกว่า16ประเทศนะคะได้มาร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นไทยพม่าลาวเวียดนามเขมรหรือแม้แต่ประเทศในสายของเซาท์อีสต์เอเชียอย่างอินเดียเนปาลแล้วก็มองโกเลียนะคะยังพ้นทวีปอย่างทางฝั่งอเมริกาก็ยังมาร่วมงานด้วยค่ะเป็นการถกปัญหาร่วมกันว่าจะทำอย่างไรให้ศาสนาพุทธที่อยู่ในโลกใบนี้นะคะสามารถสร้างสันติสุขให้อยู่ร่วมกันได้และทำรงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้ยาวนานที่สุดนับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทางพระพุทธศาสนาแห่งทะเลจีนใต้ในเมืองเซินเจิ้นในการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับพระพุทธศาสนาให้มั่นคงก่อให้เกิดสันติสุขในภูมิภาคและทั่วโลกจากปีที่ผ่านมาในการลงนามปฏิญาเซินเจิ้นเพื่อพระพุทธศาสนาในภูมิภาคทะเลจีนใต้ถือว่าประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนซึ่งในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นการแสดงความมีน้ำใจและความเสียสละของท่านอาจารย์ยิ่งซุนที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการจัดประชุมครั้งนี้โดยทางประเทศจีนได้เชิญเชิญประเทศไทยกัมพูชาศรีลังกาลาวเวียดนามภูฏานเนปาลพม่ามองโกเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งไต้หวันให้มีโอกาสเข้าร่วมในการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกและเชื่อมั่นว่าจะมีการพัฒนายกระดับขึ้นสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนวันนี้ทางฝั่งของกัมพูชาเองนะคะทางท่านอธิบดีกรมการศาสนารวมถึงสมเด็จพระสังฆราชของท่านทั้งสององค์นะคะก็เดินทางมาร่วมงานด้วยแถมพูดไทยได้ชัดเจนทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะคิดว่าอะไรอะไรนะจะทำให้สามัคคีภาพในทุกชาติที่อยู่แนวทะเลแม่น้ำนะ MLCV ใช่เราจะเห็นนะคะว่าทุกภาคส่วนเนี่ยในลุ่มแม่น้ำโขงที่เรานับถือศาสนาพุทธเหมือนกันเนี่ยมาประชุมกันเพื่อร่วมหาสันติภาพและความมั่นคงของศาสนาพุทธโดยเฉพาะยิ่งนะคะวันนี้เลขานุการกรมศาสนาของประเทศไทยของเรานะคะท่านบุญศักดิ์ก็มาร่วมด้วยเป็นไงคะท่านบุญศักดิ์ครับก็ผมมาในนามท่านผู้แทนท่านทิพดีกรมการศาสนานะครับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระพรหมสิทธิ์และท่านพระศรีสุทธิทุติยาภรณ์นะครับท่านเทียคุณแพงแล้วก็ในการวันนี้ได้รับเชิญจากประเทศจีนที่เข้าร่วมการประชุมระดับของพระสงฆ์ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือกลุ่มประเทศ MLCV นะครับก็เป็นการนิมิตหมายที่การประชุมสัมมนาได้มีข้อตกลงถึงความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาในการร่วมมือกันด้านมิติต่างๆทั้งการศึกษาความมั่นคงและการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่ชาวโลกก็นับว่าเป็นโอกาสดีก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญที่จีนได้ให้ความสำคัญแล้วก็พยายามนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศแล้วก็เป็นการเป็นสะพานที่สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศเอเชียออกเฉียงใต้หรือกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะครับอันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญแล้วก็เห็นแล้วเขามีความพร้อมแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจสูงนะครับ